ชัดที่สุดของเราเคราะห์เป้าหมายกำลังจะมาแล้ว5 4 3 2 1มาแล้วเย้เฮ้เอาเนี่ยของพอไหวละมั้งเนี่ยนะดาวดวงนั้นน่ะจะเป็นบ้านใหม่ของพวกเราสินะคะใช่ไหมจากที่ดูเขาสภาพแวดล้อมแล้วมันใกล้เคียงกับดาวแม่เขาทำมากกว่าแต่ว่าอย่างนั้นล่ะก็รีบลงไปเร็วเถอะฉันถูกมาจากการนอนจำศีลมา5รอบแล้วถ้าโดนแค่แข็งมากกว่านี้แล้วก็คงตายได้เลยตายได้ศีลก็บ้าจังเลยอ่ะคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพวกเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้เองนะจริงอยู่ว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่คนอาศัยอยู่ได้แต่ว่ามันไม่มีส่วนที่เป็นทะเลและมีพื้นที่ซึ่งเป็นหินส่วนใหญ่ด้วยคงให้พวกคนแก่อยู่ไม่ไหวแน่นี่จอยคุณพระพี่ดาวดวงนั้นน่ะมีดอกไม้แบบไหนบ้านอยู่เหรอเออคือไม่ได้ฟังที่พูดเลยเหรอเรมที่เขานั่นน่ะนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะเรายังมีเวลาเอาไว้วิเคราะห์รายละเอียดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็แล้วกันจะมีดอกไม้อย่างที่เรมว่าก็ได้นะถ้าอย่างนั้นน่ะขอเป็นดอกไม้สีแดงก็ดีนะตอนเรมเชฟเรมยังยืนอยู่ที่นี่อีกเลยจ้าวาชนี่เรมทำไมทุกคนถึงนอนหลับกันหมดล่ะเรือลำนี้มันเงียบมากเกินไปแล้วมีแต่ผมกับเรมรวมคนอื่นด้วยก็มีแค่7คนเองนะวาชฉันจะบอกให้นะว่าชื่อของยานลำนี้คืออะไรโปรเจกต์ซีสโปรเจกต์ซีสเรือลำนี้นะเป็นเรือที่ขนเมล็ดแห่งพันธุกรรมของมนุษยชาติอย่างพวกเราไปยังโลกที่ไม่รู้จักเหมือนชื่อของมันน่ะพูดได้ถูกเราก็คือคนดูแลเมล็ดเหล่านั้นนั่นเองนะจ๊ะถ้าหากมีพระเจ้าในอวกาศนี้แล้วก็ท่านอาจจะกำลังหัวเราะย่อการกระทำของพวกเราอยู่ก็ได้นะแต่ว่าถึงจะไม่ได้รับการเหลียวแลแต่ที่นี่ก็ยังมีความพยายามที่จะมีชีวิตรอดอย่างเต็มเปี่ยมการต่อสู้ในทวีปใหม่นะกำลังรอพวกเขาอยู่ดังนั้นงานพวกเราก็คือให้พวกเขานอนผ่อนอย่างปลอดภัยจนถึงตอนนั้นพวกผมจะช่วยอะไรได้ไหมเนี่ย อะไรกันอ่ะอยู่ที่นี่เองเหรอไปกินอาหารกลางวันที่เดิมกันบ้าชอบเพลงนี้จังอ่ะพอมีเรื่องสบายใจก็มาจร้องเพลงออกมาโดยอัตโนมัติแปลงั้นเหรอเปล่าเพลงมันเพราะดีนะขอบใจจ้ะประหลาดดีนะทั้งที่เป็นของเดิมๆแต่พอมากินที่นี่ล่ะไม่รู้สึกว่ารสชาติมันถึงได้ผิดขึ้นก็ไม่รู้เพราะมีชีวิตนะจ๊ะทั้งนายและวาชไม่รู้สึกหรอกเหรอเสียงชีวิตของพวกต้นไม้ใบหญ้าน่ะเริ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยเธอทิวทัศน์พวกเนี้ยเป็นของโลกที่พวกเรมเคยอยู่สินะไม่หรอกทิวทัศน์ที่ดาแม่น่ะมันกว้างกว่านี้แล้วก็เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีชีวิตวาด้วยอยากเห็นจังเลยไม่ใช่อยากเห็นแต่ว่าต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อเป็นบ้านใหม่ของเราไงล่ะแล้วที่นั่นน่ะจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายไม่มีสงครามไม่แก่งแย่งกันเป็นสวนสวรรค์สามารถใช้ชีวิตที่สมกับเป็นมนุษย์ได้ใช่มะบ้านเกิดของเราดาวโลกนั้นถูกภัยพิบัติรุมล้อมทำให้แผ่นดินและท้องทะเลแห้งผากจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของที่นั่นได้อีกต่อไปสิ่งเกิดขึ้นมาเพื่อหลีกหนีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนั่นก็คือโปรเจกต์ซิสนี่แหละเรือที่พวกเราอยู่กันตอนนี้สินะครับดูข้อมูลจากสมองกลแล้วสาเหตุเป็นเพราะมนุษย์ทำลายดาวบ้านเกิดของตัวเองสินะครับใช่แล้วล่ะมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าทรัพยากรของแผ่นดินนั้นมันใช้ไม่มีวันหมดแต่เมื่อรู้ตัวสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันผิดก็สายเกินไปซะแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาล่ะครับเพื่อความอยู่รอดไงล่ะจ๊ะใช่แล้วฉันคิดว่าการพยายามทำทุกอย่างเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปอย่างเต็มที่นั้นเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตอย่ามีชีวิตรอดถึงขนาดยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างงั้นเหรอครับในสถานการณ์นั้นพูดได้ว่ามันเป็นการเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่พวกเราต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นตรงที่มีเหตุผลอย่างน้อยมีความรู้ที่ทำให้สูญเสียไปน้อยที่สุดสามารถแก้ไขสิ่งผิดพลาดได้ถูกต้องได้ตอนนี้พวกเรากำลังพยายามแก้ไขมันอยู่ไงล่ะจ๊ะพ
พวกเราเดินทางไปเรื่อยๆพร้อมกับค้นหาวิธีที่จะทำให้ทุกคนน่ะอยู่กันอย่างมีความสุขแต่คงไม่ไหวไม่ได้เหรอคะความสามารถเป็นครูได้ทำได้แค่สอนความรู้ที่มีอยู่ในสมองคนให้กับพวกเขาเท่านั้นทำยังไม่เคยเป็นพ่อคนซะด้วยสิฉันก็เหมือนกันค่ะไม่หรอกเธอน่ะสอนหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาอย่างความรู้สึกความอ่อนโยนแล้วก็คุณค่าของอนาคตอย่าพลาดกันเลยนะคะจอยฉันแค่เล่นกับเด็กพวกนั้นเท่านั้นเองนะคะ เรียกว่าความแตกต่างของลักษณะสายนี่เธอคิดว่าเด็กพวกนั้นมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเขาเป็นเทวดาไงเด็กพวกนั้นน่ะคือเทวดาที่พระเจ้าส่งมาเพื่อชี้นำทางสอนให้กับพวกเราไงล่ะคะคิดแบบนี้มันโรแมนติกดีจริงไหมเอาเรมล่ะกำลังให้กับเด็กนั้นอยู่สบายใจจังเลยนะเรายังมีงานส่งลุงแผนเหลืออีกเป็นภูเขาแท้ๆนั่นน่ะสองคนนั้นเขาทำเสร็จเรียบร้อยไปตอนที่นายแอบงีบแล้วล่ะอย่าล้อเลยนะขนาดฉันยังต้องทำงานตั้ง2วันเชียร์จะบอกให้ฮะไม่ใช่เรื่องตกใจเลยนี่นาไอ้ของเด็กพวกนั้นน่ะสูงกว่าพวกเราซะอีกรู้มาเรื่องความฉลาดแล้วก็พวกเขาอาจจะฉลาดกว่านายหลายร้อยเท่าก็ได้นะจะบ้าเหรออย่าให้สาบมาอยู่บนยานแบบนี้มันจะดีเหรอเด็กพวกนั้นน่ะเติบโตในเวลาแค่ปีเดียวเองนะนั้นน่ะไม่มีสาต่างหากเล่าวาชวาชร้องไห้อีกแล้วเหรอก็สตีฟเขาว่าฉันว่าไม่ใช่มนุษย์นะฮะสำหรับคนในยานเนี่ยนะพวกเราก็เหมือนกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญเราจะเป็นต้องอดทนจนกว่าพวกเขาจะยอมรับพวกเราได้สิเรียมบอกว่าได้นี่นะบอกว่าอยู่ที่นี่ได้จอยก็บอกแล้วนะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้อยู่รอดไปได้นะรู้ไหมว่าทำไมพืชถึงไม่พูดจ้าเรียมบอกว่าเพราะพวกมันแข็งแกร่งและไม่พูดเพราะแข็งแกร่งและที่จะชีวิตรอดจึงไม่ต้องการคำพูดหรอกพวกเราจะกินผลของมันเพื่อการอยู่รอดสินะแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะถูกกินก็ไม่รู้เลยนะไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกนะเรียมบอกแล้วนี่นะว่าจะสร้างสวนสวรรค์ที่ไม่มีเรื่องพวกนั้นน่ะเฮ้ยนายเอาอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไม่ใช่ที่ที่คนยังแกจะมาเที่ยวเล่นนะไปด้วยทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ไม่ได้นะทำไมถึงมาที่นี่ก็ไม่รู้นายข้าอีกเดียวนะจ๊ะไม่ต้องรีบก็ได้ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าหน้าผมจิกอยากส่งไปนะงั้นเหรอมีความคิดดีๆแล้วล่ะผมตั้งเลยฮะเหมาะมากเลยเลยนะแล้วก็เหมือนจริงๆนะเหมือนใครหรอกับคนที่ฉันรักไงล่ะคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนหรอHeavenly Land ฝันนี่ล่ะเขาน่ะเป็นคนคอยปลอบใจฉันเพราะว่าเขาอยู่ซึ่งได้ขึ้นยืนหยัดมาและสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้หลายครั้งแต่พอเสียเขาไปแล้วคราวนี้ฉันตัวว่าต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยตัวเองเพราะงั้นฉันจึงขึ้นยานลำนี้มาเพื่อค้นหาอนาคตไงล่ะเสียใจหรอนิดหน่อยนะผมยังดูนะผมจะไม่ปล่อยให้เรมโดดเดียวจริงๆเนาะเพราะผมชอบเรมที่สุดเลยอ่ะตอนจริงเลยนะเราเนี่ยแต่ว่าขอบใจนะจ๊ะมาลาเปลี่ยนที่ก็ได้แล้วนะนายเหมือนกันเลยสักเล็ก
อยู่ที่นี่จริงๆด้วยฮะคืออะไรกันน่ะแค่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นิดหน่อยถ้าเหมือนกันอยู่เรื่อยก็ไม่มีเอกลักษณ์เลยจริงมากซึ่งเข้าท่าจังเลยนะนาขอบคุณครับผมรู้สึกเขินๆนะแต่มันทำให้รู้สึกปลอดโปร่งดีจริงๆเลยดูฉลาดขึ้นมากใช่ไหมล่ะใช่เมื่อนักราชการไม่มีผิดเลยแล้วผมนะฮะเจ้าพี่อ้อยใจร้ายจังเลยกล้ามานั่งดื่มน้ำชาบีศาสตร์หน้าตาเฉยเชียวนะฮะโธ่สตีฟดื่มมากไปแล้วนะไม่มากหรอกที่ดอยจะทำงานที่รับมอบหมายไม่เสร็จไม่ใช่หรือไงหนูหูน่าไว้ทำทีหลังก็แล้วกันนะฮะน่าทุเรศจริงๆเลยนะครับอะเป็นผู้ใหญ่แท้ๆทำแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเด็กไม่รู้จักอายบ้างหรือไงฮึมนี่เขาก้าวร้าวขึ้นนะกำลังกลัวอยู่สินะครับแต่เขาเจ้าหมอนั่นนะทำไปกอดแก่แม่ได้อยู่เรื่อยใช่สองคนนั้นอึดอัดชะมัดเลยจะพูดไปแค่คนเดียวก็น่าเบื่อฮะทำอย่างงี้ง่ายง่ายจะตายไปอ่ะอยากช่วยผีเสื้อใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะฉันอยากช่วยทั้งคู่นั่นแหละพูดอะไรของนายอ่ะถ้าไปจับผีเสื้อกินแมลงมุมก็ต้องอดตายอยู่ดีอ่ะเรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจหรือไงกันเล่าเรื่องง่ายๆแบบนั้นน่ะไม่ได้หรอกนะจ๊ะพวกมันน่ะมีชีวิตทั้งคู่นะแล้วจะแต่ว่าไม่ผิดหรอกครับถ้าเข้าแต่ผีเสื้อแล้วก็แมลงมุมก็ต้องตายแน่เลยว่าจะช่วยทั้งคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแล้วจะทำยังไงจะมัวนั่งคิดมองมันเหรอกว่าจะคิดออกผีเสื้อกันโดนมันกินไปแล้วน่ะอ้อโอ๊ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ไม่ว่าตัวไหนไม่ว่าตัวไหนก็อยากจะช่วยทั้งนั้นแหละฉันน่ะฉันไม่ใจนายเลยนะวัชคนที่ไปหัวใจอ่ะไหนสองแล้วเนื่องจากการกระทำความผิดในยานขอตัดสินให้ส่งสตีฟเข้าสู่เครื่องจำศีลอันหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโปรเจกต์แล้วจะนำสตีฟออกมาเพื่อขึ้นศาลชำระความต่อไปจบฉันแค่เมาเท่านั้นนะขอร้องฉันเถอะนะมันไม่ยุติธรรมเลยไม่คิดอย่างนั้นหรือไงพวกเราท่านเห็นกับตาว่าเขาเข้าไปในห้องของแมรี่นะฉันไม่ได้ทำอะไรนะเราได้จะพูดคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะถึงจะมีไม่กี่คนเพื่อให้มีระเบียบในการอยู่ร่วมกันก็จำเป็นต้องมีกฎอย่าให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะแต่ว่าฟังคำพูดของสตีฟก็ยังสายเกินไปนี่คะเรมฉันน่ะโดนเขาลวนลามขอร้องล่ะเชื่อฉันเถอะเรมทำไมทุกคนถึงอยู่กันอย่างสนิทไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความคิดที่ต่างกันไปไงล่ะจ๊ะถึงแม้ว่าจะทำผิดแต่ก็สามารถแก้ตัวใหม่กี่ครั้งก็ได้และเมื่อมองย้อนไปก็จะเห็นอนาคตอยู่ที่นั่นเรื่องนี้เราต้องรู้ด้วยตัวเองให้ได้นะเอ๊ะแต่งกันเหรอนี่ไงเขาเล่นหรือเปล่าอ่ะงั้นให้พวกเขาไปที่สะพานเดินเรือทีนะผลการตรวจสอบคงออกมาแล้วล่ะตีน่ะไม่มีวันตื่นขึ้นอีกตลอดการเพราะฉันปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นนะพวกเราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะจอยเกิดอะไรขึ้นเรมที่จุด A12 โปรเทคเตอร์ถูกตัดไปแล้วหลอนผิดเองนะที่ทรยศฉันแบบเนี้ยต้องบอกว่าไม่ชอบสตีฟฉันเลยช่วยหลอนทัศน์โรอัน
ทั้งที่บอกว่าชอบแต่ไม่เชื่อเองนี่นะเนาะคิดว่างั้นมาฮะอ๋อฉันเข้าใจแล้วเจ้าลี่เองเพราะเจ้าลี่แฮร์รี่ถึงได้ต้องตายไงพูดอะไรนะโดอันวางปืนลงซะนะเริ่มกันเลยเริ่มเริ่มฉันมีสิทธิ์ที่จะยิงเจ้าปีศาจนั่นถอยไปนะถอยไปนะถอยไปได้ยินไหมไม่ว่าใครไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าใครทั้งนั้นนั่นแหละขอร้องแล้วนะวางปืนลงเถอะอย่าเข้ามานะอย่าทำอะไรนะฟันเสือมันพังหมดแล้วไม่ไหวหรอกตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรยิงแบบนั้นเรายังแก้ไขมันใหม่ได้นะอย่าเข้ามานะไม่ไหวแล้วล่ะแรมอย่าเข้ามาไม่ทำอย่างนี้เธอจะโดนเขายิงเลยไม่มีวิธีอื่นจริงๆเราอันนะไม่คิดจะยิงจริงๆหรอกเข้าใจฉันเถอะมองทำมอนิเตอร์ไม่เห็นฉันเลือกวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะอันรีจอยผมคิดว่าการกระทำของคุณนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะครับจูโรอันเสียสติไปแล้วฉันก็คิดอย่างนั้นแต่ที่เรมพูดก็ถูกเขาอาจไม่คิดจะยิงจริงๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็คุณก็ไปได้เหมือนธรรมดานะการของผมน่ะมันเป็นวันพิการเรียนโปรแกรมเส้นทางเดินเรือเฮ้ยคุณมีคนข้อมูลเส้นทางของยานลำนี้ใหม่เฮ้ยมันส่งไปยังทุกลำเลยล่ะระบบเข้าสู่โหมดอัพด้วยแย่แล้วสิคืนเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะตกลงที่ดาวแน่ๆเลยรู้สึกว่าโรอันจะเป็นคนเปลี่ยนโปรแกรมเส้นทางนะครับหนีกันเถอะจอยล่ะเขาบอกว่าให้ไปอยู่ที่ยานกู้ชีวิตก่อนเขาจะลองหาทางจัดการกับเรือเองครับแต่ว่าคนที่นอนหลับอยู่ที่นี่จะเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าพูดถึงนั่นอ่ะเลฟเข้าหนีกันเถอะจ้ะคำเตือนอีกไม่นานจะต้องสู่ชั้นจัดการขอให้ทุกคนหนีออกจากยานนี้ขอให้ทุกคนหนีออกจากยานนี้เร็วก็สิเร็มสำหรับพวกเขาการต่อสู้บนแผ่นดินใหม่รออยู่นะไม่ใช่มองดูว่าต้องสร้างมันสิถ้าหันกลับไปก็จะมีอนาคตอยู่ที่นั่นเราต้องรู้ด้วยตัวเองให้ได้เป็นอะไรไปเร็มอเล็กซ์ขอพลังให้ฉันด้วยเถอะเธอสองคนไปก่อนนะทำไมอ่ะอะไรกันอ่ะปล่อยให้จอยอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกฉันอยากจะหาวิธีที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องตายโปรแกรมมันทำงานแล้วนะครับไม่นะไม่เอานะอย่าไปนะเรมขอโทษด้วยนะถ้าเขาคนนั้นยังอยู่ก็คงเลือกทางเดียวกับฉันนั่นแหละ What's knife call มนุษย์เนี่ยไม่น่ารักเลยนะที่ยอมทิ้งชีวิตตัวเองโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนแบบเนี้ยเพราะนายติดเขาแจกฉันก็เลยคิดจะว่าชีวิตหล่อนแล้วแท้แต่ยังนั่นก็ใช้ไม่ได้ตายไปก็ถูกต้องแล้วนี่นายผู้อพยพน่ะช่างเถอะก็เหมือนกับสมในอวกาศอันกว้างใหญ่นั่นแหละนะหรือว่าทั้งหมดนี่ใช่แล้วล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเหลือยานเพลนเอาไว้เพราะว่าต้องสร้างบ้านใหม่สำหรับนายกับฉันยังไงล่ะจะตกน่ะมีแต่ยานที่พวกมันอยู่เท่านั้นแหละเร็ว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 
ลังเข้าสู่สภาวะเตรียมรับอะไรนะจะรัวต้านแรงโน้มเหรอเสียท่าจะได้แฮะเรมรู้แล้วฉันจะจัดการเขาเองดวงจันทร์ดวงที่ห้าที่ส่องแสงสีแดงเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าราวกับจะมองดูพวกเราเมื่อมองก็ทำให้นึกถึงชื่อของชายคนนั้นและตำนานของเขาแค่มองดูก็พอแล้วเพราะเมื่อมองดูหลุมที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ดวงที่ห้าก็จะปลุกให้ตำนานของเขาตื่นขึ้นมาฟิปมูนคือสิ่งยืนยันตำนานของวัตเตอร์สแตมปิดและเมื่อเวลาผ่านไปลูกเข้าสู่อนาคตใหม่ที่เล่าขานกันต่อมาก็คือปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนั่นเอง